เสือพูดถึงเรื่องเป็นพ่อของลูกเอมมี่ไม่ปล่อยให้ยืนงงในดงโลโซกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังสาวเซ็กซี่เอมมี่แม็กซิมออกมาประกาศว่าตั้งท้องแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อของลูกก่อนลงภาพกับครอบครัวร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซพร้อมหน้าพร้อมตาเสกการและลูกชายเสือแถมยังแคปชั่นเรียกเสกและการว่าคุณพ่อและคุณแม่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับสงสัยในความสัมพันธ์ของเอมมี่และเสือขึ้นมาทันทีเพราะเท่านั้นยังไม่พอฝั่งการยังขยี้กระแสด้วยการโพสต์ข้อความทำนองว่าไม่ต้องสงสัยเพราะจะประกาศข่าวดีปีหน้าก่อให้เกิดเป็นแฮชแท็กยืนงงในดงโลโซขึ้นมาในโซเชียลจนล่าสุดฝั่งของเสือต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองว่าใช่พ่อของเด็กในท้องเอมมี่จริงไหมโดยเสือตอบเม้นชาวเน็ตที่มาถามเรื่องนี้สั้นๆว่าน้องเสือคบกับเอมมี่หรือคะโดยเสือได้ตอบกลับไปแบบชัดๆว่าเปล่าครับอย่าไปเชื่อข่าวมั่วๆเลยครับก็เป็นอันว่าเคลียร์ชัดๆจะได้มีโปรเจกต์ทำงานร่วมกันหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามเพราะแว่วๆมาว่านางแบบสาวและร็อกเกอร์ชื่อดังกำลังจะร่วมกันทำโปรเจกต์เกี่ยวกับงานเพลงในเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ